บอกว่าเสียใจแต่ว่าจริงๆมันดีใจมากๆเลยนะคะรู้แล้วว่าแฟนคลับทุกคนสู้สู้จริงๆแล้วก็ครั้งหน้าไม่บอกว่าครั้งหน้ามิโอรีจะติดเซมบัตสึซิงเกิลต่อไปค่ะ